ผู้ชมที่ติดตามรับชม Facebook Fanpage PR เชียงใหม่และผู้เข้าร่วมแถลงข่าวทุกท่านค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่การแถลงข่าวประจำสัปดาห์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เป็นการแถลงข่าวสื่อมวลชนครั้งที่17สัญจรนอกสถานที่มายังเรือนริมน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์ประชุม82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดิฉันสุชยามหาอินค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการในการแถลงข่าวโดยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ท่านศศิธรสุจริญค่ะซึ่งวันนี้ในการแถลงข่าวเรามีประเด็นที่สำคัญค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ72พรรษาค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมค่ะในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านวรวิชัยสวัสดิ์ค่ะท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการแถลงข่าวในการจัดกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ค่ะแม่ตาจะอยู่ในเสื้อในกระเป๋าเสื้อขอแค่ตอดขอแค่ตอดไม่มีแว่นนะรีบเลยเหรอค่ะสำหรับวาระในการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะเราได้เรียนเชิญผู้มีเกียรติทั้งหมดค่ะ4ท่านนะคะในเรื่องของกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะโดยในวันนี้ค่ะผู้ที่แถลงข่าวทั้งหมด4ท่านนะคะนั่นก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านวรวิชัยสวัสดิ์ค่ะท่านจตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มอบหมายนะคะให้ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาเป็นผู้แถลงแทนค่ะและในส่วนของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะว่าที่ร้อยเอกสันติพงษ์บุญยะเลิศค่ะได้ให้เกียรติมาร่วมแถลงข่าวค่ะท่านวีรยุทธ์ปิ่นแก้วค่ะรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อีกท่านหนึ่งนะคะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือเรื่องของการประชุมวิชาการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชนะสิงหันค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาพิบาลเภสัชกรรมประธานผู้จัดงานประชุมวิชาการค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะขอนำเข้าสู่การแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่17ประจำปีงบประมาณ2567ค่ะซึ่งในการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะเราสัญจรมานอกสถานที่ณเรือนริมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อยู่บริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในขณะนี้พร้อมแล้วค่ะเรียนเชิญท่านวรวิชัยสวัสดิ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดการแถลงข่าวค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องที่รับฟังรับชมผ่านเพจพีอาร์เชียงใหม่นะครับ วันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจะได้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และชาวภาคเหนือได้รับทราบว่ากิจกรรมในเชียงใหม่เรามีอะไรบ้างนะครับตามที่ท่านพิธีกรนะครับได้แจ้งในเบื้องต้นให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบทางเพจพีอาร์เชียงใหม่นะครับกิจกรรมที่สำคัญนะครับในห่วงเดือนนี้นะครับก็จะมีอยู่2กิจกรรมด้วยกันนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับนั่นก็คือโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งทรงเป็นดั่งแสงนำใจและก็เป็นแบบอย่างของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับนั่นคือโครงการเดินวิ่งปั่นนะครับก็มีในเรื่องของการเทิดพระเกียรตินะครับแล้วก็ประเด็นที่สองในเรื่องของพระองค์ท่านอยากให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมอง
ให้กับประชาชนนะครับทั้งประเทศนะให้ถึงความตระหนักนะครับในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกนะครับให้รู้เท่าทันของโรคนะครับประกอบกับนะครับนโยบายอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโดยให้ประชาชนได้ออกกำลังกายนะครับส่วนกิจกรรมนะครับขออนุญาตพูดในภาพรวมเดี๋ยวก็จะมีทางผู้แทนในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับทางผู้แทนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และก็ผู้แทนนะครับในหน่วยงานของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็จะได้เพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดซึ่งนะครับกิจกรรมของโครงการนะครับกิจกรรมแรกก็คือเป็นกิจกรรมให้ความรู้นะครับโดยการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานนะครับในวันที่2ครับส่วนกิจกรรมที่2ก็เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองนะครับนี่เราก็จะให้ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตามบริเวณของโรงพยาบาลชุมชนนะครับหรือว่าสถานที่ในเขตของอำเภอเมืองนะครับเดี๋ยวทางผู้แทนท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับสุดท้ายก็เป็นกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญนะครับเราจะจัดเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่และชาวภาคเหนือได้ร่วมนะครับในการเดินวิ่งปั่นในวันที่2พฤศจิกายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับก็คืออันนี้คือ3กิจกรรมโครงการนะครับส่วนกิจกรรมทั้ง3เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ให้รายละเอียดกับพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไปครับค่ะขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านวรวิชัยสวัสดิ์ค่ะในปี2567นะคะเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบค่ะดังนั้นแล้วกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีมีหลายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วถ้าหากว่าหลายท่านจำได้ในครั้งที่9ที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าครั้งนี้ค่ะจะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะจึงได้มีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติและเป็นการเฉลิมพระเกียรติอย่างไรนั้นค่ะในลำดับจากนี้ค่ะให้ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณอนุทัยเหล่าเที่ยงหัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้เล่าให้เราฟังค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวเชียงใหม่นะคะสำหรับดิฉันนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นะคะก็ได้รับในเรื่องของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรตินะคะเรื่องของการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะเห็นความสำคัญเราทราบกันดีนะคะว่าโรคหลอดเลือดสมองปัจจุบันนี้นะคะก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างมากเลยนะคะจากการที่เราได้มีการศึกษาในประเทศของเรานะคะประเทศไทยเราพบว่า100คนนะคะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ5ค่ะเสียชีวิตและร้อยละ70ก็พิการนะคะซึ่งเราจึงไม่อยากให้พี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือชาวเชียงใหม่ของเราประสบกับโรคหลอดเลือดสมองจึงอยากเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านมีความรู้ในการป้องกันนะคะแล้วก็มาออกกำลังกายร่วมกันนะคะซึ่งนะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเองนะคะก็ได้มอบหมายนะคะให้กับโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในเครือข่ายนะคะสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นระดับรพสตนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งนะคะร่วมจัดกิจกรรมนะคะให้ความรู้เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลนะคะและก็ในชุมชนนะคะในส่วนของเดือนกรกฎานี้นะคะจนถึงเดือนพฤศจิกาค่ะเราก็จะมีการจัดกิจกรรมให้กับน้องๆในโรงเรียนด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีกิจกรรมที่จะเผยแพร่ไปในทาง Facebook นะคะ Twitter นะคะ TikTok แล้วก็สื่อสารต่างๆนะคะก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่นะคะฝากติดตามนะคะแล้วก็รับฟังแล้วก็มาป้องกันนะคะเป็นคนไทยนะคะสมองดีไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะการออกกำลังกายนะคะก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะจึงมีคำพูดว่านะคะกีฬาคือยาวิเศษนะคะเช่นเดียวกันค่ะการวิ่งเนี่ยก็จะช่วยทำให้หลอดเลือดนะคะได้ขยายตัวนะคะแล้วก็จะทำให้ลดความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเบื้องต้นนะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้ทำให้เราได้เห็นนะคะว่ากิจกรรมเนี่ยจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วดังนั้นจึงมีการแถลงข่าวให้กับประชาชนได้ทราบนะคะก็จะได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ตระหนักถึงการออกกำลังกายทุกชนิดทุกประเภทนะคะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการวิ่งอย่างเดียวแต่ว่ากิจกรรมในการวิ่งนี้ค่ะก็ถือได้ว่านะคะเป็นการออกกำลังกายนะคะที่ง่ายนะคะไม่ต้องใช้เครื่องมือนะคะไม่ต้องใช้สถานที่ก็ได้วิ่งที่ไหนก็ได้วิ่งอยู่กับบ้านก็ได้นะคะดังนั้นเราส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันค่ะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะคงจะเป็นหน่วยงานไหนเป็นไม่ได้นะคะก็คือทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะว่าที่ร้อยเอกสันติพงษ์บุญยะเลิศค่ะซึ่งท่านก็จะมาพูดให้เราฟังนะคะว่าเริ่มมีการลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันที่27ที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าประชาชนเนี่ยตื่นตัวอย่างมากเลยนะคะเพราะว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะที่ในการจัดงานวิ่งในครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีเสื้อนะคะมอบให้กับประสบกรณิกรชาวไทยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยแนวทางเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรค่ะจะได้ให้ว่าที่ร้อยเอกสันติพงษ์บุญยะเลิศท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้แถลงต่อท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะครับเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในส่วนของกิจกรรมแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งนี้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยการรับสมัครในห้วงที่1นะครับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมนะครับตอนนี้เราได้ปิดรับสมัครในห้วงแรกแล้วนะครับตอนนี้ยอดผู้สมัครของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 7,500 คนเศษนะครับซึ่งเต็มโควต้าช่วงที่1นะครับเดี๋ยวทางภาพรวมของประเทศเนี่ยก็จะประกาศอีกครั้งว่าในห้วงที่2จะเริ่มรับสมัครเมื่อไหร่นะครับก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับกิจกรรมวิ่งที่เราจะจัดขึ้นในวันที่2พฤศจิกายน2567นี้นะครับเราใช้สนามวิ่งนะครับที่ศูนย์การประชุมนะฮะศูนย์การประชุมเฉลิมพระเกียรตินะครับที่นานาชาติของเรานะครับโดยจะปล่อยตัวเริ่มกิจกรรมประมาณ6นาฬิกาและจะปล่อยตัวประมาณ6นาฬิกา30นาทีนะครับการวิ่งมี2ระยะด้วยกันนะครับคือ5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรนะครับซึ่งเส้นทางที่ใช้วิ่งก็คือสำหรับ5กิโลเมตรเราก็จะวิ่งจากหน้าศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็วิ่งตรงไปตามถนนเรียบคลองชลประทานนะฮะถนนหรือที่เราเรียกว่าสายคันคลองนะฮะไปจนถึงสนามกีฬาสมโภช700ปีนะครับแล้วก็ไปกลับตัวบริเวณสะพานที่2ที่ติดกับโรงเรียนนวมินนะครับแล้วก็กลับในเส้นทางเดิมนะครับส่วนระยะ10กิโลก็จะวิ่งตรงต่อไปในเส้นทางเดียวกันกับ5กิโลแต่จะกลับตัวที่บริเวณทางเข้าห้วยตึงเท่านะครับแล้วกลับมาสิ้นสุดที่ศูนย์ประชุมนะครับซึ่งมีด้วยกัน2ระยะซึ่งในกรณีที่ท่านสมัครท่านก็สามารถเลือกระยะที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะครับการสมัครครั้งนี้เป็นการส่งเสริมเพื่อให้ออกกำลังนะครับไม่ได้แข่งขันเพื่อจะชิงรางวัลใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สำหรับการสมัครในห้วงที่2นะครับหากโควต้าเสื้อที่แจกฟรีเต็มจำนวนแล้วเนี่ยท่านก็สามารถใส่เสื้อเหลืองที่มีอยู่มาร่วมกิจกรรมนะครับเราอยากให้ทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงพลังของชาวเชียงใหม่นะฮะต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับรวมถึงแสดงถึงความจงรักภักดีในโอกาสซึ่งทรงพระชนมายุ 72 พรรษาด้วยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งครับในวันนั้นก็จะมีกิจกรรมในช่วงเช้านะฮะแล้วก็มีการบริการอาหารว่างอาหารเครื่องดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเดี๋ยวพอประกาศรับสมัครในช่วงที่2ก็จะขอเชิญชวนพี่น้องที่ยังไม่ได้สมัครหรือเพิ่งทราบข่าวได้สมัครร่วมกิจกรรมพร้อมเพียงกันครับค่ะขอบคุณท่านท่องเที่ยวและกีฬานะคะหลายท่านถามว่าจะมีกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายนทำไมเราถึงมาแถลงข่าวในวันนี้นะคะเหตุผลแรกก็คือเราเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะเรา
ประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นนะคะก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเต็มโควต้าของจังหวัดเชียงใหม่ 7,502 คนนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะได้มาประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบข่าวนะคะหรือว่าเพิ่งทราบข่าวแล้วก็ลงทะเบียนไม่ทันเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงทะเบียนรับเสื้อพระราชทานนะคะแต่สามารถมาร่วมวิ่งได้โดยในวันนี้นะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ท่านสื่อมวลชนได้เห็นเสื้อพระราชทานนะคะซึ่งแนวทางในการมอบเสื้อให้กับประชาชนนะคะเราก็จะมอบเสื้อให้กับประชาชนในวันวิ่งก็คือ2พฤศจิกายนนั่นเองค่ะก็ขอเชิญนักวิ่งนะคะที่เป็นในแบบเสื้อของเรานะคะมาโชว์เสื้อให้กับท่านสื่อมวลชนให้ได้เห็นกันก่อนทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะว่าเสื้อพระราชทานซึ่งจะมีให้กับประชาชนนะคะโดยเราจะจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานในวันที่2พฤศจิกายนนั้นนะคะจะมีลักษณะนะคะอย่างไรคะเรียนเชิญมาด้านหลังได้เลยนะคะเราจะได้เห็นเสื้อกันชัดๆนะคะว่าเป็นเสื้อสีเหลืองนะคะมีตราสัญลักษณ์นะคะในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะซึ่งทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนะคะก็จะสวมใส่เสื้อวิ่งซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเสื้อทั้งหมดนะคะโควต้าของแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันใช่ไหมคะการท่องเที่ยวและกีฬาในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดขนาดใหญ่จึงได้จำนวนถึง 7,502 ตัวเพียง2วันเท่านั้นเองนะคะก็ลงทะเบียนเต็มซะแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราสามารถที่จะไปวิ่งร่วมกิจกรรมในวันที่2พฤศจิกายนหรือไปร่วมกิจกรรมในวันที่เรามีการจัดเทศกาลหรือในเดือนกรกฎาคมตลอดทั้งเดือนได้ใช่ไหมคะค่ะอยากจะให้ท่านสื่อมวลชนนะคะที่มีคำถามนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถที่จะสอบถามได้เลยนะคะเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะดิฉันก็ขออนุญาตที่จะเรียนถามท่านท่องเที่ยวและกีฬานะคะว่าวันที่2พฤศจิกายนนะคะหากว่าจะไปร่วมวิ่งเราสามารถที่จะรองรับจำนวนนักวิ่งได้จำนวนเท่าไหร่แม้ว่าจะลงทะเบียน 7,000 กว่าคนแล้วแต่ว่ามีชาวเชียงใหม่หลายคนที่มีความประสงค์อยากจะมาร่วมวิ่งไม่เอาเสื้อก็ได้แต่อยากจะมาวิ่งเฉลิมพระเกียรติอะค่ะเราสามารถที่จะรับได้จำนวนเท่าไหร่ในสถานที่แล้วก็ในการเตรียมการของเราในขณะนี้นะคะครับขออนุญาตเรียนผู้ที่ยังผู้สนใจอยู่นะครับว่าอยากจะมาร่วมกิจกรรมนี้เพิ่มเติมได้อย่างไรนะครับก็จะขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าพอเราเปิดให้ลงทะเบียนในรอบที่2เนี่ยอยากจะขอรบกวนนิดนึงว่าช่วยลงทะเบียนสักนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อจังหวัดจะได้เตรียมการในการจะดูแลท่านได้อย่างพรั่งพร้อมนะครับไม่ว่าจะเรื่องของสวัสดิการในเรื่องน้ำดื่มเรื่องอาหารต่างๆของผู้ที่มาร่วมกิจกรรมก็อยากจะรบกวนว่าพอเปิดให้ลงทะเบียนในรอบที่2ก็จะขออนุญาตว่าให้ทุกท่านได้ลงทะเบียนสักนิดนึงนะครับแล้วก็เผื่ออะไรเผื่อมีการจัดสรรเสื้อเพิ่มเติมถ้ามีมาเราก็จะได้เอาจากผู้ที่ลงทะเบียนได้จัดสรรให้ต่อนะครับสำหรับในสถานที่ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรตินะครับก็อย่างที่ทราบนะครับเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางเราจัดด้านบริเวณด้านหน้านะครับเพราะนั้นท่านที่เอารถมาก็สามารถใช้บริการในการจอดรถในศูนย์ประชุมได้นะครับรวมถึงห้องน้ำห้องท่าต่างๆที่จะต้องเปิดให้บริการก็จะใช้ในส่วนของศูนย์ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นเราประเมินว่าพื้นที่ที่เราเตรียมการไว้เนี่ยสามารถรองรับได้ประชาชนประมาณ 10,000 ถึง 12,000 คนนะครับซึ่งน่าจะเพียงพอกับพี่น้องที่มีความประสงค์จะมาร่วมกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนะครับเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าปีนี้เนี่ยเราต้องการให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่มาร่วมวิ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับถือว่าเป็นปีมหามงคลนะครับแล้วเราปีนี้เราอยากให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมกันให้มากที่สุดนะครับเพราะการปล่อยตัวของเราปีนี้เราต้องขออนุญาตนำเรียนว่าเราจะไม่มีเหรียญให้นะครับแล้วก็ไม่มีการแข่งขันเพียงแต่ว่าเรามีประเภทให้วิ่งก็คือ5กิโล10กิโลนะครับและสนามสมโภชน์700ปีเนี่ยเป็นสนามกีฬาที่กว้างใหญ่นะครับกิจกรรมที่อยากเห็นก็คืออยากเห็นพี่น้องประชาชนทั้งในเขตเมืองเขตอำเภอต่างๆได้มาร่วมกิจกรรมให้มากที่สุดครับเราปล่อย6โมงก็จริงนะครับท่านมาประมาณ6โมงครึ่งท่านก็วิ่งได้นะครับเพราะว่า
วัตถุประสงค์ของโครงการก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้คือเป็นหลักสำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างที่ท่านท่องเที่ยวและกีฬาได้แจ้งในเวทีนี้ว่าเราจะมีการลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบที่สองนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติและก็ได้รับเสื้อพระราชทานนะครับถ้าหมดรอบสองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ยังลงทะเบียนไม่ทันเนี่ยสามารถมาร่วมได้ครับใส่เสื้อเหลืองนะครับผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดมาเกือบ2ล้านคนเศษเนี่ยทุกหลังคาเรือนมีเสื้อเหลืองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นภาพฉายที่จังหวัดเชียงใหม่อยากเห็นนะครับในพลังความสามัคคีนะครับเพื่อที่พวกเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงตามพระราชดิษฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับค่ะขอบคุณท่านรองวรวิทย์แล้วก็ท่านท่องเที่ยวและกีฬานะคะอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเราในทุกงานเลยเช่นเดียวกันนะคะในวันนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านนายกอบจท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรค่ะได้มอบหมายให้ท่านวีรยุทธ์ปิ่นแก้วรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นผู้แถลงข่าวในวันนี้นะคะถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะสถานที่ในการแถลงข่าวในวันนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็สนับสนุนเราด้วยดังนั้นแล้วในเรื่องของการมีส่วนร่วมภาคท้องถิ่นนะคะที่จะได้เชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติในวันนี้จะเป็นอย่างไรเรียนเชิญท่านรองปลัดค่ะครับสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่เคารพทุกท่านนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพี่ชัยเลิศพงศ์อดิศรนะครับได้มอบหมายให้ผมวิรยุทธ์ปิ่นแก้วนะครับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมแถลงข่าวโครงการเดินวิ่งปั่นครั้งที่10ในวันนี้นะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายส่วนราชการของจังหวัดเชียงใหม่ทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันในการจัดทำโครงการเดินวิ่งปั่นครั้งที่10ในครั้งนี้นะครับในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับเข้ามาร่วมโครงการมาออกกำลังกายนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วนะครับและเป็นปีมหามงคลด้วยนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่พี่น้องชาวเชียงใหม่มาร่วมโครงการกันเยอะๆนะครับมากๆนะครับเพื่อให้โครงการดังกล่าวเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็เป็นการเสริมสร้างกำลังกายเพื่อให้ปราศจากโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็พร้อมให้การสนับสนุนโครงการเต็มที่ครับผมค่ะขอบคุณท่านรองปลัดค่ะอย่างพรีเซนเตอร์นะคะของเราในวันนี้ค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากอบจ.ด้วยนะคะน้องเมย์นะคะแล้วก็ท่านปลัดอำเภออมก๋อยนะคะแล้วก็พรีเซนเตอร์จากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะทั้งสองท่านค่ะก็ถือได้ว่านะคะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ฝากให้ติดตามผลงานของน้องๆ นะคะผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราจะรณรงค์เชิญชวนชาวเชียงใหม่ได้ไปวิ่งเฉลิมพระเกียรติในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะท่านสื่อมวลชนท่านใดมีประเด็นคำถามจะสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องวิ่งไหมคะเรียนเชิญนะคะค่ะค่ะขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเราด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพค่ะยังมีอีก1ประเด็นนะคะวันนี้เนี่ยเชื่อมโยงกันเลยค่ะนะคะเป็นเรื่องของการจัดการประชุมวิชาการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องค่ะซึ่งในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรวัญชนะสิงหันค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาพิบาลเภสัชกรรมประธานผู้จัดการประชุมวิชาการจะได้มาแถลงในเรื่องนี้ให้กับท่านสื่อมวลชนได้ทราบกันด้วยเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีประชาชนทุกท่านนะครับชาวเชียงใหม่นะครับทางคณะเภสัชศาสตร์เรานะครับปีนี้เราจะเฉลิมฉลองนะครับการก่อตั้งสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับครบ60ปีนะครับซึ่งคณะเภสัชมช.เราเนี่ยถือว่าเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีคณะเภสัชศาสตร์นะครับเป็นแห่งแรกในภูมิภาคนะครับก็ถือว่าเก่าแก่นะครับดังนั้นในปีนี้เนี่ยเราก็จะเฉลิมฉลองกันแล้วก็มช.เองนะครับก็สนับสนุนให้พวกเราเนี่ยจัดกิจกรรมที่จะรับใช้สังคมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในตลอดทั้งปีนะครับเราจะมีการจัดกิจกรรมมากมายนะครับรวมถึงการจัดการโครงการประชุมวิชาการนะครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้นะครับให้กับเภสัชกรรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆนะครับที่สนใจนะครับสำหรับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับจะมีงานประชุมวิชาการนะครับ2งานหลักๆนะครับก็จะมีงานเรื่องของ Health Economic Evaluation for Decision Making นะครับก็จะเป็นงานที่อบรมนะครับให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลือกใช้เทคโนโลยีทางสุขภาพรวมถึงยาใหม่ๆนะครับเรามียาใหม่ออกมาเยอะมากนะครับในปัจจุบันนี้เรารู้ว่ายาใหม่ก็ดีนะครับยาเก่าก็ดีถ้าดีกว่าแล้วผลข้างเคียงน้อยลงนะครับแต่ราคาที่มันแพงขึ้นนะครับเรามีวิธีการจะพิจารณาอย่างไรนะครับว่าอันไหนที่คุ้มค่าคุ้มทุนที่สุดนะครับดังนั้นงานนี้ก็จะตอบโจทย์ผู้ที่สนใจนะครับจะจัดในช่วงวันที่5 6 7มิถุนายนนะครับณโรงแรม The Empress นะครับสำหรับงานอีกอันนึงนะครับที่เป็นงานที่ถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็จัดเป็นครั้งแรกนะครับในปีนี้เลยนะครับก็คืองานประชุมโรคไตนะครับก็มีชื่อว่า Pharmacotherapy Concepts in Chronic Kidney Disease and Renal Replacement Therapy นะครับจัดในช่วงวันที่12 13 14มิถุนายนนะครับที่โรงแรม The Empress นะครับงานประชุมเนี้ยก็จะเป็นการประชุมที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็เพิ่มพูนทักษะกับเภสัชกรรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการป้องกันโรคไตเรื้อรังนะครับการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคไตแล้วนะครับระยะต่างๆนะครับรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องนะครับผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดนะครับรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตแล้วนะครับเราจะดูแลคนไข้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งงานนี้นะครับเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมนะครับมาเข้าร่วมการประชุมกับเรานะครับเราก็หวังว่าเมื่อเขาเหล่านี้นะครับกลับไปที่โรงพยาบาลนะครับของเขานะครับเขาก็จะไปดูแลประชาชนที่เป็นโรคไตรวมถึงโรคเรื้อรังอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะครับอันหนึ่งที่คณะเภสัชมช.นะครับอยากจะทำในปีนี้ครับขอบคุณครับค่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของโรคไตแล้วนะคะมีคนดังระดับประเทศนักการเมืองหลายคนนะคะป่วยเป็นโรคนี้ก็เลยอยากจะเรียนสอบถามถึงสถานการณ์ของโรคไตนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วนะคะในปัจจุบันนะคะเรามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุที่สำคัญที่จะทำให้เป็นโรคไตเนี่ยนะคะคืออะไรบ้างค่ะครับผมตอนนี้โรคไตเรื้อรังเนี่ยเป็นปัญหาทั่วโลกเลยนะครับเนาะสำหรับประเทศไทยเองนะครับก็มีตัวเลขที่สมาคมโรคไตนะครับประมาณการเอาไว้นะครับว่าเกิดขึ้นประมาณสัก 10% ถึง 15% ของประชากรชาวไทยนะครับซึ่งมันแปลว่าเราเจอคนเดินมา100คนเนี่ยนะครับจะมีคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ย15คนนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นโรคที่มาจากโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบอร์1นะครับก็คือโรคเบาหวานนะครับเนาะคนที่เป็นเบาหวานนานๆนะครับหรือว่าควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้นะครับในระยะยาวก็จะเข้าสู่โรคไตเรื้อรังกันค่อนข้างมากนะครับก็ตัวเลขจากการวิจัยก็ประมาณสัก 40% แปลว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วคุมน้ำตาลไม่ดีรักษาไม่ได้หรือว่าไม่ได้รับการรักษานะครับ100คนเนี่ย40คนก็จะเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับรองลงมาอันดับ2ก็คือความดันโลหิตสูงนะครับถ้าเกิดว่าไม่ยอมรับประทานยานะครับถ้าไม่คุมความดันโลหิตให้ดีนะครับก็ประมาณสัก110ร้อยละ40นะครับก็ของคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงครับก็มีความเสี่ยงสูงมากๆเลยที่จะเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับทีนี้โรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคไตเรื้อรังนะครับโรคเบาหวานนะครับคนไข้ก็จะเสี่ยงกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองครับดังนั้นแล้วเนี่ยความสำคัญมากๆเลยก็คือเราต้องป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคเรื้อรังเหล่านี้นะครับซึ่งอันนี้ดีใจมากเลยที่วันนี้ได้มาเจอกิจกรรมดีๆที่ทางจังหวัดจัดนะครับในการที่จะให้กระตุ้นนะครับเนาะให้ประชาชนภาคประชาชนนะครับที่จะหันมาดูแลตัวเองมาป้องกันสุขภาพนะครับดีมากๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะท่านสมิญชนมีคำถามไหมคะค่ะในวันนี้นะคะเป็นประเด็นในเรื่องของสุขภาพแล้วก็กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะดังนั้นแล้วเนี่ย
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองในสัปดาห์นี้ค่ะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะนั่นก็คืองานวิ่งธงตราสัญลักษณ์ค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะมีพิธีรับมอบธงจากแม่ฮ่องสอนวันพรุ่งนี้นะคะในเวลาประมาณ 9:00 นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังแล้วก็จะเคลื่อนขบวนมายังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งวันของวันที่5นะคะแล้วก็จะส่งต่อไปที่ลำพูนในวันที่6ดังนั้นแล้วในช่วงท้ายนี้ค่ะให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ฝากเชิญชวนประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่จะจัดขึ้นนะคะต้องบอกว่าจากนี้ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะเรียนเชิญท่านรองค่ะก็เรียนพี่น้องประชาชนครับผมเรียนพี่น้องประชาชนผ่านเพจ PR เชียงใหม่แล้วก็รายการแถลงข่าวในวันนี้นะครับซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคลนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ6รอบนะครับ72พรรษา28กรกฎาคมนี้นะครับกิจกรรมของจังหวัดมีมากมายนะครับเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งทางหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับก็แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบแล้วนะครับว่าเรามีกิจกรรมนะครับเดินวิ่งปั่นป้องกันมลพิษครั้งที่10นะครับแล้วเราก็จัดกิจกรรมเป็นเวทีให้องค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของสุขภาพตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่2พฤศจิกายนรวมประมาณน่าเกือบ5เดือนเต็มๆนะครับพี่น้องประชาชนจะได้รับทราบความร้ายแรงของโรคเหล่านี้นะครับแล้วก็จะได้ป้องกันตัวเองนะครับตามที่คุณหมอได้แจ้งนะครับพี่น้องชนทราบว่าโรคเหล่านี้เป็นโรคร้ายแรงที่ไม่ติดต่อนะครับหรือโรค NCD ไม่ว่าจะเป็นความเบาหวานความดันไขมันนะครับสุดท้ายก็จะไปจบลงที่โรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke นะครับซึ่งเป็นกันมากมายนะครับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเป็นโรคนี้น้อยลงนะครับหรือไม่เป็นเลยนะครับนั่นก็คือการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับก็อยากเรียนแชมป์พันในกิจกรรมแรกส่วนกิจกรรมที่2ที่ท่านพิธีกรได้เกริ่นนำนะครับเป็นกิจกรรมโครงการวิ่งธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษานะครับ28กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่วิ่งต่อธงสัญลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดนะครับจะมีกิจกรรมพร้อมเพียงกันในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองเรามีรอยต่อจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรกับหัวหน้าส่วนราชการนะครับก็จะไปรอรับธงตราสัญลักษณ์นะครับบริเวณที่อำเภอแม่แตงนะครับมีท่านอำเภอแม่แตงร่วมรับด้วยนะครับเสร็จเราก็จะมีการวิ่งธงสัญลักษณ์นะครับมีการต่อระหว่างอำเภอแม่แตงกับอำเภอแม่ลินนะครับสุดท้ายเราก็มาที่อำเภอเมืองที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับได้วิ่งได้ชมพระบรมีนะครับผ่านธงสัญลักษณ์ไปพร้อมเพียงกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติซึ่งแต่ละจังหวัดก็ได้จัดในห่วงระยะเวลาเดียวกันนะครับก็เรียนฝากพี่น้องประชาชนนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็อยากในนามของจังหวัดเชียงใหม่ก็อยากเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมนะครับเราได้เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยนะครับและเราได้สร้างสุขภาพด้วยตัวท่านเองด้วยนะครับก็เรียนเชิญนะครับหลังจากนี้จังหวัดเชียงใหม่เองก็คงจะมีการแชมพันไปเรื่อยๆนะครับเพราะกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเรามีทั้งปีนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมนะครับในห่วงระยะเวลาที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแถลงข่าวในวันนี้ด้วยครับค่ะสำหรับกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนค่ะในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10นะคะคือจำนวนครั้งเนี่ยก็คือครั้งที่10นะคะแล้วก็เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ด้วยก็ถือว่าเป็นปีมหามงคลที่สอดคล้องนะคะแล้วก็อยากจะให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมใจกันค่ะ
เพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตแม้ว่าจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนแต่กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือชาวเชียงใหม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมได้นะคะโดยเราจะมีการจัดนิทรรศการตั้งแต่ช่วงเช้าที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ค่ะแต่ว่าในส่วนของกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการฟ้อนเพื่อต้อนรับขบวนธงตราสัญลักษณ์ที่จะเคลื่อนขบวนนะคะจากห้วยน้ำดังเขตรอยต่อจากแม่ฮ่องสอนนะคะมาที่อำเภอแม่แตงนะคะมาอำเภอแม่ริมแล้วก็จะมาหยุดพักที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยนะคะแล้วก็จะเคลื่อนขบวนมาที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ค่ะจากนั้นนะคะก็จะอยู่ที่สามกษัตริย์นะคะ1วันแล้วก็จะเคลื่อนออกไปนะคะที่วัดเจดีย์หลวงแล้วก็มุ่งหน้าออกไปที่เทศบาลสารพีนะคะแล้วก็จะส่งต่อไปให้จังหวัดลำพูนนะคะดังนั้นแล้วนะคะเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมกับเราทุกคนด้วยนะคะค่ะดังนั้นแล้วนะคะในวันนี้ค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะถ้าหากว่าท่านสื่อมวลชนท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะค่ะเราท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดบอกว่าเราจะมีไลฟ์สดนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านสศิธรสุจริญนะคะบอกว่าเราจะมีไลฟ์สดให้ได้ชมกันถ้าหากว่าคือจะมีประชาชนที่อยู่ที่บ้านค่ะท่านรองคะอยากจะชมอยากเห็นบรรยากาศเพราะว่าเราจะรับช่วงต่อจากแม่งสอนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะหลายท่านไปไม่ถึงแต่อยากเห็นภาพวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นโดยประมาณค่ะสามารถที่จะรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage Facebook Live ของ PR เชียงใหม่ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะคาดว่าใช้เวลาประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็จะมาถึงที่แม่แตงแล้วก็จะมาไลฟ์สดจุดที่2นะคะจากแม่แตงมายังแม่ริมต่อนะคะแล้วก็พอมาถึงที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์นะคะทั้งหมด3จุดค่ะเราจะไลฟ์สดให้ได้ชมกันทาง Facebook Fanpage ของ PR เชียงใหม่นะคะทั้งนี้นะคะประชาชนสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ถ้าหากว่าไม่ได้มาร่วมกิจกรรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มาร่วมเดินวิ่งหรือว่าโบกธงนะคะใน2ข้างทางด้วยคือต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยวิ่งไม่ไหวเหมือนกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเหมือนกันบางท่านเนี่ยผู้สูงอายุวิ่งไม่ไหวแต่สวมใส่เสื้อสีเหลืองมาร่วมกิจกรรมได้นะคะท่านรองคะท่านรองมีอะไรจะปิดท้ายในช่วงนี้สักเล็กน้อยไหมคะค่ะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆในการเฉลิมพระเกียรตินะครับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่สามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้นะครับบางทีอาจจะไม่สะดวกมานะครับตอนนี้เรามีช่องทางหลายช่องทางไลฟ์สดนะครับเพจ PR เชียงใหม่เพราะฉะนั้นท่านประชาชนมีส่วนร่วมได้ครับนะครับก็เรียนเชิญนะครับหรือว่าแม้แต่ตามสองข้างทางที่เป็นเส้นทางที่มีการเชิญธงสัญลักษณ์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะร่วมชมได้นะครับก็เรียนเชิญนะครับซึ่งจะหาชมในสิ่งเหล่านี้นี่ไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราก็จัดอย่างสมพระเกียรติและยิ่งใหญ่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยธงเฉลิมเกียรติก็จะไปที่จังหวัดลำพูนนะครับก็เรียนฝากด้วยนะครับเรียนฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับขอให้มีส่วนร่วมนะครับทั้งมาเองได้นะครับก็เรียนเชิญมาเองนะครับที่งานนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็สามารถที่จะชมทางสื่อออนไลน์ตามที่ทางพิธีกรได้แจ้งไปได้นะครับขอบพระคุณครับค่ะท่านสื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเรียนเชิญนะคะค่ะก่อนญาติประชาสัมพันธ์นะคะสุดท้ายของสุดท้ายค่ะทางสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะถึงกิจกรรมพฤติกรรมสัตว์นะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเราเห็นข่าวน้องจิงโจ้แล้วก็รู้สึกเศร้าใจนะคะดังนั้นแล้วนะคะสัตว์ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่ทำให้เราได้เห็นแล้วนะคะเราก็มีความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติแล้วก็สมดุลของธรรมชาติเนี่ยก็เกิดจากนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะคะจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นะคะเขาก็ล้วนแล้วแต่อยากที่จะได้สร้างสีสันนะคะแล้วก็เติมเต็มให้กับโลกของเราในใบนี้นะคะโดยในวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะก็จะมีนะคะการแสดงกิจกรรมพฤติกรรมสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องชะนีนกแก้วซันคอนัวนะคะลิงวอกนกอีมูนะคะเต่า
เอาดราบ้านะคะและสิงโตขาวค่ะก็น่ารักมากๆเลยนะคะก็สามารถที่จะไปชมได้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมของพิธีกรนิดนึงนะครับพูดถึงสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับผมเองได้เดินทางไปกับสัตวแพทย์นะครับแล้วก็ไปเยี่ยมที่นครเฉินตูนะครับซึ่งเฉินตูเนี่ยเขาให้แพนด้าเรามาแล้วช่วงๆกับปิ่นหุ้ยนะครับตอนนี้ก็หมดภารกิจนะครับก็ดึงกลับแล้วก็เสียชีวิตด้วยก็มีนะครับตอนนี้นะครับทางท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรได้มอบหมายให้ผมนะครับไปเยี่ยมนะครับนครเฉินตูได้เข้าพบกับผู้บริหารในฐานะบ้านพี่เมืองน้องนะครับผมเองก็ได้ให้ข้อมูลไปว่าชาวเชียงใหม่ยังคิดถึงแพนด้านะครับยังอยากชมแพนด้านะครับซึ่งช่วงที่ไปเยี่ยมที่นครเฉินตูเขาก็พาคณะไปดูศูนย์วิจัยแพนด้านะครับให้ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วผมคิดว่าไม่นานน่าจะมีข่าวดีเขาอาจจะส่งแพนด้ามาให้เราแทนช่วงๆในดินหุ้ยนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และพี่น้องคนไทยทั้งประเทศได้เยี่ยมชมความน่ารักของแพนด้าอันนี้ก็คือเป็นโอกาสดีๆนะครับอยากฝากพี่น้องชาวเชียงใหม่ว่าเราคงได้รับข่าวดีในเวลาอันใกล้นี้นะครับครับค่ะวันนี้ด้วยความขอบคุณนะคะเจ้าของสถานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพี่ชัยเลิศพงศ์อดิศรค่ะก็ได้สนับสนุนนะคะห้องประชุมริมน้ำแห่งนี้พร้อมอาหารกลางวันด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็วันนี้ผู้ร่วมแถลงข่าวนะคะจากทุกหน่วยงานค่ะขอบคุณทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณอโนไทยเหล่าเที่ยงหัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์บุญยะเลิศค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณวิรยุทธ์ปิ่นแก้วรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรวัญชนะสิงหันอาจารย์ประจำภาควิชาพิบาลเภสัชกรรมประธานผู้จัดงานประชุมวิชาการเราติดตามนะคะกิจกรรมของท่านอยู่นะคะซึ่งสามารถที่จะไปติดตามความคืบหน้าในส่วนของการจัดการประชุมวิชาการของคณะเภสัชกันได้นะคะในช่องทางที่เอกสารที่มอบให้เรามานี้นะคะก็จะมีทางเว็บไซต์ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มี QR code นะคะรวมถึง Facebook Fanpage นะคะของคณะแพทย์ได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านสุมชนทุกท่านด้วยนะคะและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage PR เชียงใหม่นะคะซึ่งในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ในวันนี้อำนวยการแถลงข่าวโดยท่านสศิธรสุดเจริญค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่และทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ดิฉันสุชยามหาอินขอบคุณและสวัสดีค่ะ